ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวอร์เดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับจากในคลิปนะครับก็เป็นกองพลน้อยนาวิกโยธินที่36นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการยิงเจ้าจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 นะครับเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทางรัสเซียนะครับผมซึ่งจากในคลิปเนี่ยมันก็เป็นการยิงเจ้าจรวดหลายลำกล้องนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่คาดว่าจะมีทหารรัสเซียซึ่งถามว่ารู้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับโดรนก็เป็นผู้ช่วยในการสอดแนมเป็นผู้ตรวจการหน้านะครับในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียนะครับจากนั้นเนี่ยทหารยูเครนโดยกองพลน้อยนาวิกโยธินที่36ก็ได้ทำการซันโวเจ้าจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 Gladนะครับเข้าสู่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวแน่นอนนะครับว่าเจ้าจรวดหลายลำกล้องแบบ BM Glad เนี่ยมันไม่ได้มีความแม่นยำสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องยิงหลายๆนัดนะครับเพื่อหวังผลซึ่งจากในคลิปเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าจรวดเนี่ยก็ตกอยู่ในบริเวณกว้างนะครับมันก็สร้างความเสียหายได้อย่างดีเลยนะครับขาดแต่เพียงความแม่นยำเท่านั้นซึ่งสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับซึ่งทางนาวิกโยธินของยูเครนเนี่ยก็ได้ประจำการอยู่แถวๆนั้นนะครับผมคลิปต่อมานะครับทหารยูเครนก็ได้สืบทราบตำแหน่งที่ตั้งของทางทหารรัสเซียนะครับโดยก็มีเจ้าโดรนเนี่ยเป็นผู้ช่วยอีกแล้วนะครับผมพวกมันเนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลต่างๆนะครับเป็นภาพวิดีโอเนี่ยกลับมาที่ทางทหารยูเครนนะครับผมจากนั้นทางทหารยูเครนนะครับก็ได้ยิงปืนใหญ่เข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวนะครับซึ่งจากในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากระสุนปืนใหญ่เนี่ยตกเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งที่คาดว่าจะมีทหารรัสเซียอยู่นะครับผมซึ่งภาพในคลิปก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสถานที่ดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ที่แคว้นคาคีฟนะครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์ในแคว้นเคอร์ซอนบ้างนะครับผมแต่วันนี้นะครับวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้ๆกับสนามบินแคว้นเคอร์ซอนนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็เกิดการระเบิดอย่างบ่อยครั้งนะครับผมครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นการระเบิดอาคารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการของพลร่ม VDV ของรัสเซียนะครับผมซึ่งมันก็มีภาพจากดาวเทียมโผล่ให้เราได้เห็นนะครับการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดวันที่21นะครับผมซึ่งก็คาดว่าจะมีพลร่มของรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นพลร่มระดับหัวกะทิเลยนะครับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมสถานที่ต่อมานะครับมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นที่สะพานโนวาคาคอฟกาอีกแล้วนะครับผมแต่การระเบิดครั้งนี้มันอยู่ที่ฝั่งทางใต้นะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ตรงสะพานนะครับผมมันอยู่บริเวณถนนที่กำลังจะขึ้นสะพานไปนะครับอย่างที่แอดเคยบอกนะครับทางยูเครนเนี่ยก็น่าจะกระหน่ำโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยเจ้าจรวดไฮมาหรือไม่ก็ M270 นะครับผมซึ่งบริเวณโนวาคาคอฟกาเนี่ยมันก็ได้ถูกจรวดแบบ M31 นะครับโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งแอดก็เคยบอกแล้วนะครับว่ามันก็จะโดนอีกเรื่อยๆนะครับถ้าทางรัสเซียเนี่ยไม่ถอนกำลังออกไปนะครับถัดจากโนวาคาคอฟกาไปอีกนิดนึงเนี่ยบริเวณหมู่บ้านลิวิมิฟกาครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็อยู่ชายฝั่งแม่น้ำเลยนะครับผมมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็คาดว่าจะเป็นคลังอาวุธของทางรัสเซียนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็น่าจะย้ายพวกมันออกมาจากทางโนวาคาคอฟกานิดเดียวนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยน่าจะเข็ดแล้วนะครับแต่ก็ไม่พ้นสายตาของทางยูเครนเนี่ยนะครับผมพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการสืบทราบตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวจากนั้นก็ได้ทำการส่งเจ้าจรวดแบบ M31 เนี่ยไปเยี่ยมไปเยือนนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้คลังอาวุธดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะแตกนะครับซึ่งมันก็มีข่าวนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายนะครับเข้ามาที่ทางแคว้นไครเมียซึ่งก็คาดว่าจะตรงเข้ามาสู่แคว้นเคอร์ซอนนะครับเพื่อมารับมือกับการรุกใหญ่ของทางยูเครนนะครับผมซึ่งเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเกราะรถถังดังกล่าวที่เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะกลายเป็นเศษเหล็กคายูเครนอีกต่อไปนะครับขนมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็จะตรึงเครียดขึ้นเรื่อยทุกวันนะครับซึ่งแอดก็ขอให้เพื่อนๆจับตาดูนะครับเดือนหน้าเนี่ยที่ทางยูเครนนะครับกล่าวอยู่บ่อยๆนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการรุกใหญ่นะครับแต่ว่าการรุกใหญ่พวกเขาเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาไหนจะเป็นเดือนกันยาจริงไหมอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ